วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2563อาจารย์จะแบ่งการพยากรณ์เป็นคนมีคู่กับคนโสดนะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงชาวมังกรคนมีคู่ก่อนนะคะว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของชาวมังกรคนมีคู่เป็นยังไงอยู่นะคะคุณได้ไพ่8ดาบนะคะได้ไพ่3เหรียญ The Hangman 6ดาบค่ะ7ไม้แล้วก็5ถ้วยค่ะไพ่8ดาบชุดนี้จะเป็นลักษณะของปัญหาเนี่ยกำลังมีการแก้ไขนะคะก็แปลว่าชาวมังกรเนี่ยที่อาจจะทุกข์ทรมานยืดเยื้อเรื้อรังกับปัญหาความรักซ้อนรักสามเศร้าสามเหรียญนะเห็นไหมคะคน3คนเราก็ตีว่าความรักที่มีเรื่องของมือที่3แฮงแมนคือยืดเยื้อมานานก็จบไม่ได้สักทีนะคะแต่ณตอนนี้อาจารย์มองว่ามีชายชุดดำกำลังมาตัดเชือกที่มัดตัวผู้หญิงคนนี้ออกก็แปลว่าชาวมังกรจะมีใครเข้ามาในชีวิตที่ช่วยแก้ปัญหาให้ปัญหาความรักเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักที่ผูกพันกรณีที่เป็นชีวิตคู่แบบเป็นครอบครัวเนี่ยอาจารย์ก็จะแปลในแง่ของการขอโทษเห็นไหมคะลักษณะไพ่เป็นการแบบเหมือนกับเขาเรียกสำนึกผิดนะนะคะการยกมือไหว้การขอโทษแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมายกมือไหว้ชาวมังกรนะถ้าแปลจากหน้าไพ่ไพ่นี้อาจจะแปลว่าสำนึกผิดการขอโทษกันละกันนะคะการที่กลับหันหลังกลับมามองในสิ่งที่มันอยู่ๆก็ถ้วยน้ำที่ตั้งอยู่แล้วมันล้มไปเพราะว่ามีแมวตัวนี้มาทำให้มันหกเนี่ยมันก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเรื่องอีกคนเข้ามาเป็นส่วนเกินของชีวิตรักชาวมังกรนี่แหละนะคะแล้วในที่สุดคนที่ชาวมังกรรอคอยอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะมีสติเมื่อไหร่จะได้คิดนะคะเมื่อไหร่จะกลับมาอะไรประมาณเนี้ยในที่สุดแล้วสิ่งที่รอคอยก็คงไม่ได้รอคอยเกอร์บางคนก็อุ้ยรอแล้วรอเล่าจะรอตลอดชีวิตหรือเปล่าบางคนก็แบบคิดหนักนะไพ่ The Hangman แต่พอไพ่ใบ8ดาบชุดนี้ขึ้นมามันจะต่างจากชุด Rider Waite นะคะชุด Rider Waite ไม่มีใครมาตัดเชือกให้นะคะก็ยังมืด8ด้านอยู่แต่ชุดนี้มันมีคนมาแก้เชือกให้แล้วก็ต้องแปลว่าเขาสำนึกผิดแล้วกลับมานั่นแหละค่ะตามที่อาจารย์แปลประมาณนี้นะคะก็คือชาวมังกรก็จะมีทางออกของปัญหาในที่สุดก็รีเทิร์นปรับความเข้าใจที่ไพ่6ดาบนะคะโอเคเรามาดูฝั่งคนรักของชาวมังกรที่อาจารย์แปลไปตะกี้เขาเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้เขาจะทำยังไงอะไรยังไงนะคะคนรักของชาวมังกรคนมีคู่ค่ะไพ่2เหรียญคือการสื่อสารการพูดคุยนะคะการประคับประคองความสัมพันธ์สิ่งที่มันนิ่งชะงักงานน่ะไพ่4ดาบมันนิ่งมานานแล้วแล้วก็มีการติดต่อขึ้นการติดต่อพบสหชานะคะขึ้น1ไม้การติดต่อสื่อสารนะคะไม้เท้าที่มันเหมือนยื่นออกมาจากมือคนเนี้ยนั่นแหละคือการที่จะต้องปรับความเข้าใจการส่งข่าวละนะคะมีส่งข่าวนะคะเป็นไพ่สเตรนท์เห็นไหมฮะสิงโตกับผู้หญิงมันตามตำนานเขาเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะฮะหลั่นล้าเลยเห็นไหมฮะเข้ากันได้เป็นปีเป็นกุยเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาหลั่นล้ากลับมามีความสุขกันอีกครั้งนะคะเขาว้าวเห็นไหมฮะไพ่เดอะเวิลด์ชุดนี้สวยมากนะฮะเดอะเวิลด์เนี่ยอาจารย์บอกก่อนนะอาจารย์แปลสองแง่สองมุมถ้าเป็นไรเดอะเวิลด์นะแต่ถ้าเป็นชุดนี้ก็คืออันนี้ชุดบีฟอร์ทารอตเนี่ยก็แปลการแบบดื่มด่ำอ่ะความสุขล้นเหลือเลยนะคะการที่แนบกระชับความสัมพันธ์อ่ะนะคะก็ถือว่าโอเคมาก
เห็นไหมคะไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่แห่งการแก้ไขปัญหาการที่เขาเรียกว่าสำนึกผิดจริงๆนะนะคะไอ้เจ็ดไม้กับไพ่ใบนี้สื่อถึงการอยู่นะการมีสติดาวพฤหัสขึ้นมาเนี่ยก็คือมีสติรู้แล้วว่าอะไรที่มันควรทำหรือไม่ควรทำอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็สำนึกผิดแล้วก็กลับมานั่นเองนะคะมาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นโทษทีนะคะขอโทษค่ะอาจารย์ขอสับไพ่ก่อนสรุปความสัมพันธ์ระหว่างชาวมังกรกับคนรักคนนี้ล่ะค่ะสรุปความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้น1ถ้วยขึ้นมาเลยค่ะสตาร์อันนี้ถือว่าโอเคมากเลยแล้วนะคะไพ่สตาร์ขึ้นมาราชาดาบขึ้นมาไพ่คิงกับควีนนั่งบัลลังก์คู่กันแล้วนะคะไพ่เด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่สามไม้โอเคมากเลยค่ะไพ่สวยสดงดงามแล้วค่ะจบแบบมีความสุขได้นะคะแบบนี้หนึ่งถ้วยนี่คือเห็นความสำคัญเนี่ยแน่นอนใครที่คบกันมานานคุยกันมานานยังไม่เขาเรียกว่ายกระดับความสัมพันธ์คอมมิตเมนต์ไปถึงเฮ้ยเมื่อไหร่จะบอกแบบเธอคือคนที่ฉันเลือกเราจะมีอนาคตร่วมกันมั่นหมายแต่งงานเนี่ยไปถึงได้นะคะหนึ่งถ้วยไพ่สตาร์คือการเปิดอกเปิดใจเปิดเผยความในใจแล้วตกลงปลงใจเลยอะนะคะก็มีอนาคตร่วมกันนะคะชาวมังกรกับคนคนนี้เป็นคู่กันแล้วนะคิงกับควีนนะคู่กันขึ้นมาเลยอะเป็นไพ่คู่ขึ้นมานะคะแล้วก็เพจเพนนิเคิลเป็นไพ่แห่งความสุขแค่เห็นดอกทานตะวันที่มันเบ่งบานนะแล้วเหรียญอยู่ในอุ้งมือจะไปไหนล่ะความรักนะคะการสื่อสารการพูดคุยการปรับความเข้าใจและไพ่สามไม้ชุดนี้เป็นลักษณะการที่คนนี้อาจจะเขาเรียกว่าเรือมาเทียบท่าแล้วขึ้นจากเรือขึ้นฝั่งแล้วอ่ะจะกลับเข้ามาแล้วเห็นไหมล่ะคะไพ่มันจากคนละแบบกับไรเดอร์เวทนะคะก็ต้องแปลว่าเขาหันหน้ากลับมาเขาขึ้นจากเรือแล้วขึ้นฝั่งแล้วกลับมาแล้วกลับมาในจุดที่นัดเจอกันแล้วนะคะเนี่ยไพ่ออกประมาณนี้เลยสำหรับคนมีคู่นะโอเคเลยอ่ะทีนี้เรามาดูดวงคนโสดบ้างดวงคนโสดมังกรนะคะอาจารย์ดูอดีตก่อนนะอดีตหรือช่วงที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วยว่าชาวมังกรคนโสดเป็นยังไงบ้างไพ่เด็กถือดาบนะคะสองถ้วยค่ะสี่เหรียญหกเหรียญjudgment ขออีกใบหนึ่งค่ะเจ็ดไม้เท้าดวงคนโสดนะคะที่ผ่านมาและเป็นอยู่นะตอนนี้ไพ่เด็กถือดาบเนี่ยนะฮะแล้วก็ขยายด้วยไพ่สองถ้วยสองใบเนี่ยอาจารย์มองแล้วว่าคนโสดเหมือนใจเนี่ยอาจจะพยายามจะลืมแต่คนรักคนเก่าก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราโสดใช่ไหมไพ่เพจทุกใบมันจะหมายถึงการสอดส่องกันดูเขายังตามดูบางครั้งอาจจะมามีกดไลค์เราก็ได้ในโซเชียลการสื่อสารนั่นแหละพูดอย่างนี้อาจารย์ไม่รู้ไลฟ์เฟซหรือไลฟ์ในอินสตาแกรมอะไรก็ว่าไปนะคะเหมือนเขาก็ยังตามมากดถูกใจเราอย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่สองถ้วยเนี่ยอาจารย์ก็เลยมองว่าคนรักที่มังกรว่าจบนี่แหละแต่มันเหมือนยังไม่จบดีเพราะเขายังตามสอดส่องเราอยู่แต่ไพ่ในการพูดคุยพบสายชะขึ้นสี่เหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของชาวมังกรคนโสดพยายามที่จะดึงใจกลับมาแล้วนะไม่อยากเจ็บซ้ำสองหรือซ้ำแล้วซ้ำเล่าหกเหรียญเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวนอยู่ในอ่างอะนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็เลยเหมือนกับกอดเงินไว้ก็เหมือนกับกลับมารักตัวเองอะระมัดระวังอะนะคะมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไพ่จัสเมนต์กับเจ็ดไม้เนี่ยนี่แหละค่ะยิ่งเป็นตัวชัดเจนว่า
ชาวมังกรเนี่ยต่อให้มาขอรีเทิร์นขอการปรับความเข้าใจ6เหรียญ adjustment อาจารย์มองไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ประเด็นที่หมายเลข7เป็นดาวเสาดาวประจำราศีมังกรขึ้นมาซะด้วยแปลว่าชาวมังกรเข้มแข็งขึ้นมาเห็นไหมล่ะคะยืนจังก้าอยู่หน้าประตูน่ะนะคะไม่ได้ว่าจะยอมรับง่ายๆในสิ่งที่คนนั้นทำให้เราเจ็บปวดนะคะเราไม่ได้ยอมรับเราพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันที่จะเหมือนกับไปข้างหน้ากับด้วยตัวของเราเองคือฉันไม่มองกลับหลังแล้วอ่ะนะคะต่อให้ที่เห็นอยู่น่าจะมีปัญหาว่าเราไม่ได้จะผ่านออกไปง่ายแต่เราไม่หันหลังกลับนะคะอาจารย์มองว่ามังกรคนโสดพร้อมที่จะมีคนใหม่เข้ามามากกว่าที่จะสนใจคนเก่านะคะแล้วจริงๆแล้วมีไหมล่ะคนใหม่นะคะดูไพ่จะเปิดว่ายังไงจากที่มังกรเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ็ดไม้ขึ้นมาเนี่ยไม่อ่อนแอหรอกแหละแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาไหมในปักนี้คนโสดมังกรคุณมีไพ่เดทขึ้นมามี6ดาบยังเป็นอดีตขึ้นมาหลอกหลอนใจอยู่นะเนี่ย6ถ้วยเนี่ยไงเป็นอดีตจริงๆเนาะราชินีอัศวินเหรียญโอเคค่ะอาจารย์มองว่าจบยากนะเนี่ยคนที่จบไปแล้วไพ่เดทไพ่6ดาบแต่เขาอาจจะยังตามตื้อตามง้อนะคะพยายามที่โน้มน้าวจิตใจ6เหรียญให้เห็นสภาพความสดชื่นหรือความหวังดีหรือความรักที่เนี่ยคน2คนกำลังเล่นว่าวเหมือนสมัยเป็นเด็กเนาะภาพเด็กเล่นว่าวอ่ะนะคะการเล่นนะคะสมัยเป็นเด็กก็เหมือนคิดถึงในช่วงที่เคยรักกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคนเก่ายังตามมาแบบหลอกหลอนตามแบบตื้อตามแบบไม่ยอมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้นะคะบุตะเป็นอัศวินเหรียญอาจจะมีคนเข้ามานะคะเห็นมั้ยม้าคู่ขึ้นมาเนี่ยมันแปลถึงมีคนเข้ามาแต่ชาวมังกรคนโสดก็พยายามที่จะมีการให้โอกาสเปิดใจอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นที่ปัญหาที่ทำให้ชาวมังกรเปิดใจได้ไม่เต็มที่ก็คือคนเก่านี่แหละที่เหมือนกับจะกลับมาขอรีเทิร์นนะอยู่ที่ชาวมังกรตัดสินใจเหมือนกันอาจารย์ยังไม่มองว่าชาวมังกรตัดสินใจเลือกคนใหม่แต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นตัวเองค่ะที่ไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะความที่อยากจะยังให้โอกาสกับคนเก่าก็คุยกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะกลับไปคบส่วนกับคนใหม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นกับคนใหม่ก็คุยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการดูไปก่อนมากกว่าเป็นความคิดที่ฉลาดค่ะแบบนี้นะคะอาจารย์มองเนี่ยโอเคเลยนะคะคนเก่าเราก็คุยได้คนใหม่เราก็เรียนรู้กันไปนะคะจะได้เห็นข้อดีข้อเสียให้มันมากกว่านี้ค่อยตัดสินใจจะได้ไม่เจ็บซ้ำๆนะคะแบบนั้นดีกว่านะคะโอเคมาดูไพ่คำแนะนำค่ะไพ่คำแนะนำจากไพ่สองใจนะไพ่ขึ้นพละกำลังนะคะข้อความนะแล้วก็ขึ้นว่าผจญภัยค่ะขอไพ่ฟังใจคำแนะนำจากฟังใจว่ายังไงไพ่ฟังใจนะคะขอคำแนะนำสองใบค่ะข้อความจากไพ่ฟังใจว่ายังไงเหงาเหงานะคะและอีกใบว่ายังไงเรือเล็กควรออกจากฟังหรือไพ่ใบนี้คือ The Fool ขอนางฟ้าหน่อยค่ะโรแมนซ์แองเจิลว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์แปลทีเดียวเลยนะคะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนซ์แองเจิล2ใบนะคะว่ายังไง Healing family issue นะคะ Your love life benefits as you forgive your parents อีกใบนะคะ
pay attention to the red flag the sign are cautioning you อาจจะแปลอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะอาจารย์ก็พยายามจะ จะแปลจากนั่นแหละจาก Google มานั่นแหละโอเคไพ่จะบอกว่าพละกำลังมันคือการดึงใจตัวเองขึ้นมาให้เข้มแข็งอะค่ะรวบรวมกำลังใจขึ้นมานะคะการผจญภัยการที่เราไม่กลัวกับการที่จะไปข้างหน้ามากกว่านะคะไพ่จะบอกงั้นนะว่าให้เราอะมีกำลังใจมีพละกำลังเติมเต็มให้ตัวเองพร้อมที่จะเดินหน้านะคะมีรถเนี่ยขับไปนะคะอยู่ในอวกาศได้เห็นไหมคะคือการที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่เหนือปัญหาก็ได้คือพยายามที่อย่าเข้าไปอยู่ในโซนที่มันมืดมันมีปัญหาอยู่ต้องออกมาในสิ่งที่เราควรจะเป็นอิสระไพ่ไปเนี่ยต่อให้มันจะเหงาต่อให้มันจะเจ็บปวดแต่เราควรจะต้องมูฟออกมาได้แล้ว ขอโทษค่ะแล้วก็ไพ่เดอะฟูลคือการเป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เขาจะบอกว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งก็หมายถึงมันถึงเวลาที่จะต้องออกไปแล้วออกจากจุดที่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่มันใช่อาจารย์มองนะถ้าอะไรก็ตามที่เรามองแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดทำให้เรามองเห็นอนาคตร่วมกันได้ก็ควรจะเดินออกจากจุดนั้นออกมานะคะแล้วก็เขาบอกว่าการเยียวยารักษาแผลใจนะคะก็เหมือนกับโอเคการออกมาก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นศัตรูนะคะถ้าจากหน้าไพ่อะนะคะความรักคือการให้อภัยคือการยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่ก็ตามที่มันเป็นสัญญาณเตือนคนเราเนี่ยจะมีอันนึงนะลางสังหรณ์หรือแม้กระทั่งมันมีจุดนึงที่ทำให้เรารู้ว่าคนๆนี้ไม่ได้จริงใจกับเรา 100% อาจจะมีอะไรกักๆอยู่เนี่ยมันจะรับรู้สัมผัสได้ในความรู้สึกตรงจุดนั้นแต่ละคนมีแน่นอนอาจารย์มองว่ามีแน่นอนถ้ามีในจุดนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่เต็มร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นไพ่บอกให้รวบรวมพละกำลังแล้วฉีกตัวออกมาให้ได้เป็นอิสระให้ได้เดินไปข้างหน้าให้ได้ไหมคะ The Foolนะคะเรือเล็กควรออกจากฝั่งเห็นไหมล่ะคะนั่นแหละค่ะคือการผจญภัยจริงๆเนี่ยนะผจญภัยไพ่บอกนะคะก็โอเคนี่แหละค่ะคือคำแนะนำจากไพ่นะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ชมที่จะเอาไปปรับใช้นะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวมังกรทั้งคนโสดและคนไม่โสดจงมีความสุขสมหวังในรักกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ